สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการซ่อมอาการเกียร์หลวมเกียร์หลุดนะครับก็อาการแรกเริ่มมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะแบบรู้สึกเข้าเกียร์แล้วก็วงวงเวงเวงเนี้ยครับสิ่งที่ผมเคยเจอเลยก็คือว่ามันไอตอนแรกๆมันหลวมๆเงี้ยครับวันดีคืนดีมันฟลุดไปเลยครับฟลุดนี่ก็คือแบบโล่งไปเลยอะ คือเปลี่ยนเกียร์แล้วเกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับคือเหมือนไอ้นี่มันหลุดมันจะลื่นไปเลยซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเข้าเกียร์ไม่ได้เลยนะฮะสมมุติอยู่ที่เกียร์ดีอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่เกียร์ดีต่อไปหรืออยู่ที่เกียร์เมันก็จะอยู่เกียร์เต่อไปนะครับจากเหตุการณ์ครั้งนั้นที่เกิดขึ้นก็ทําให้ผมได้รู้ถึงสาเหตุครับแล้วก็แก้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวคลิปนี้จะสอนครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับอันที่จริงในเคยเห็นในเว็บพันทิปนะครก็มีช่างท่านหนึ่งนะครับได้สอนไว้แล้วแหละแต่ว่าอันนี้ผมจะทําเป็นคลิปแล้วกันนะครับเผื่อคนที่ดูในพันทิปอาจจะไม่ค่อยไม่เก็ตไม่เข้าใจว่ามันคือรูปตรงไหนนะครก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็คืออย่างนี้นะฮะคันเกียร์เนี่ย จริงๆแล้วตัวคันเกียร์เนี่ยมันจะต่อมันจะมีสายสลิงนะครับต่อลงไปที่ที่ตัวเกียร์ใต้ท้องรถนะครับคือหมายถึงไอ้เนี่ยมันไม่ใช่อิเล็กทรอนิกอะไรนะครับมันเป็น,นกลไกครับเป็นสายสลิงเราก็ต้องมุดท้องรถกันหน่อยนะครับนี่นะครับสิ่งที่ผมพูดถึงนะฮะจะมาเป็นสายสลิงอย่างนี้นะครับจะวิ่งต่อมาครับ ต่อมาจากข้้งบนคันเกียร์นะครับพอามาถึงตรงนี้จะพบว่าจริงๆมันจะมีลูกยางครอบอยู่อันนี้คือเกียร์คันเกียร์นะฮะนี่นี่คือชุดเกียร์ไอชิ้นเนี้ยครับเห็นไหมมันหลุดได้ครับที่เราเข้าเกียร์แล้วมันหลมบวมเนี่ยคือมันสายไปสายมานะครับซึ่งถ้าวันดีคืนดีจักรอนหลุดมาเนี่ย ก็คืองานเข้านะฮะเข้าเกียร์ไม่ได้ครับก็ถ้าดูไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้คือหน้ารถนะครับนี่ร้อ,อนครับจะอยู่ตรงนี้ฮนะน,นี้เพากลางนะครับจะหลบอยู่หลังเพาครับทางที่ดีก็ควรไปซ่อมนะครับไปเข้าศูนย์ครับเขาก็จะเอา เปลี่ยนลูกยางเอาลูกยางมาใส่ให้นะครับแต่ผมจะซ่อมชั่วคราวก่อนก็คือจะเอาสายรัดมาลัดไว้ครับก็ทําการมัดไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยก็ทําให้มันมันจะไม่หลุดออกมานะครับชั่วคราวครับก็อลองทดสอบดูนะครับก็พบว่าเกียร์ เข้าได้ทุกเกียร์นะครับแต่ว่ามันก็ฝืดๆนิดนึดนงนะคือพูดได้ง่ายเนี่ยผมว่าวิธีนี้ก็แก้ไขชั่วคราวนะครับแต่ทางที่ดีแนะนำให้เข้าศูนย์ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับคือเข้าใจว่าหลายคนก็คงคิดว่าคงไม่ทำเองอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรารวยเนี่ยเกิด เกียร์มันไปหลุดกลางถนนนึอย่างครับวิธีแก้ก็คือมุดไปใต้ท้องรถนะครับเราก็สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราอาจจะมองว่าต้องลากรถนะฮะเพราะว่ามันมันเข้าเกียร์ไม่ได้สมมุติว่ามันติดอยู่เกียร์ดีแล้วเราไปดับเครื่องอย่างเงี้ยมันพอจะสตาร์ทเครื่องใหม่มันสตาร์ทไม่ติดถูกไหมครับต้องเข้าเกียร์เแต่ว่ามันพอมันเข้าเกียร์ไม่ได้เนี่ยมันก็กลับมาเกียร์เไม่ได้มันก็สตาร์ทไม่ได้ ซึ่งถ้าเรารู้วิธีนี้เนี่ยอย่างน้อยเราเ,าเอามือลงไปเราก้มลงไปแล้วเอามือเนี่ยไปจับไอ้สายเกียร์เนี่ยเข้าไปมันก็ทําให้เรายังเปลี่ยนเกียร์ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับขอบคุณครับและนี่ก็คือสภาพสายเกียร์ที่ได้เปลี่ยนนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ย ผมก็คิดว่ามันจะมีบูธตรงนี้ที่มันเสียนะฮะมันเลยคลอนแต่ว่าเขาบอกช่างเขาบอกว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับก็คือจะเปลี่ยนบูธบูชอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องเปลี่ยนทั้งเส้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยสายมันก็ยังสภาพโอเคอยู่นะครับแต่ว่าไอ้บูธตรงนี้ครับจะสังเกตว่ามันคลอกแขกคลอกแขก นะครับแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่าเปลี่ยนดีกว่าครับเพราะว่าพอเปลี่ยนเสร็จเนี่ยการเข้าเกียร์ก็คือมันก็โยกนิดนึงเป็น clearance แต่ว่าเข้าเกียร์ง่ายขึ้นนะครับนี่างซึ่งตอนแรกเนี่ยตอนยังไม่เปลี่ยนเนี่ยจะเปลี่ยนเกียร์น,นี่ต้องเก่งข้อมือเลยนะครับเพราะว่าสมมติอยู่เกียร์ดีเนี่ย อยู่เกียดีจะเข้าเกียอนโอ้โหโยกแรงไปหน่อยเข้าเลยไปเกียร์อาเฉยเลยเพราะว่าบูทมันไอ้บูทตัวนี้มันมันไม่ลงล็อกละโยกทีมันโยกไปโยกมาแต่ตอนนี้ก็พอเปลี่ยนมาใหม่ก็โอเคแล้วครับเส้นนี้ก็ราคาเห็นในบินพันแปดร้อยบาทนะครับก็รวมค่าแรงอีกนิดหน่อยครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับส่วนไอสายนี้ผมก็ ไม่รู้ไปทำอะไรเหมือนกันนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อก็ก็ขายให้ได้ครับขอบคุณครับ